Stay home stay healthy อยู่บ้านอยู่อย่างสุขภาพดีเมื่อเราอยู่บ้านนานๆเราก็มักจะสนุกสนานกับการกินสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราจะมาออกกำลังกายลดน้ำหนักกันด้วยเทคนิคการเคลื่อนไหวสลับกับกินครั้งไว้3ท่า3นาทีมาออกกำลังกายกันเลยครับมาลดน้ำหนักกันด้วยเทคนิคเคลื่อนไหวและเก่งค้างไว้จับเวลานะครับท่าแรกนะครับเราเริ่มจากสควอตก่อนนะครับยืนแยกเท้ากว้างมันช่วงไหล่นะครับย่อนะครับเอียงลงนิดนึงนะครับย่อนะครับแขนพยายามเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับย่อเท่าที่เราย่อได้นะครับเข่ากับเท้าแนวเดียวกันศีรษะหลังสะโพกก็พยายามให้เป็นเส้นตรงนะครับขึ้นสุดลงสุดมานะครับไล่มาเรื่อยๆนิดเดียวนิดเดียวโอเคอีก2ครั้งครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราย่อแล้วค้างไว้นะครับพยายามจัดท่าค้างไว้นะครับน้ำหนักทิ้งลงที่เท้า2ข้างค้างไว้นิดนึงนะครับหายใจปกติสลับเข้าออกนะครับยืดอกหลังตรงไว้นะครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วจัดท่าไปด้วยเข่าไม่งุ้มเข้ามานะครับขาไม่แบะออกไปนะครับคงที่ไว้คงที่ไว้นะครับนิดเดียวดีดีดีมาโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มท่าที่2นะครับมันเรื่องของวิดพื้นนะครับมือกว้างมันช่วงไหล่ขาเหยียดยืดออกไปนะครับลงนะครับแขนพยายามเหยียดยืดประมาณช่วงไหล่ลงอยู่มันช่วงอกนะครับขึ้นสลับลงขึ้นสลับลงขึ้นสลับลงขึ้นสลับเวลาลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกดันลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกดันกรณีของบางท่านที่ไม่ไหวไม่แน่ใจนะตัวเองชันเข่าช่วยนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับลงขึ้นถ้าไหนไหวมาเหมือนเดิมดันนะครับดันเอาเก่งข้างไว้ท่านไม่ไหวเข่าลงไหวข้างไว้ข้างไว้นิดนึงนะครับไล่แล้วนิดเดีย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 วโอเคต่อไปท่าที่3มาเป็นครั้นนะครับท่าวางมือกรณีของไม่แน่ใจตัวเองใช้จับที่ไหล่นะครับขึ้นลงท่าใดที่ได้มือแตะทอยแค่แตะนะครับไม่ต้องดึงศีรษะขึ้นมาขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นนะครับไล่สลับยกไหล่ให้พ้นพื้นนะครับหลังชิดพื้นไล่สลับตลอดขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาครั้งเดียวแล้วค้างไว้นะครับพยายามงอตัวนะครับดึงศอกมือแค่แตะท่านที่ไม่ไหวมือมาข้างหน้าไว้มือแตะไว้งอไว้งอไว้ไหลไม่ให้ลงไว้ศอกกลางออกมาอีกนิดเดียวนิดเดียว10 9 8 76 5 4 3 2หมดเวลาว้าวเรียบร้อยแล้ววันนี้เราลดหนักด้วยเทคนิคการใช้ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวกับการเก่งค้างไว้ของกล้ามเนื้อซึ่ง2อันนี้ส่วนใหญ่คนจะคุ้นกับเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแต่ทั้ง2อย่างก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับเพราะเวลาการทำงานของกล้ามเนื้อมันมีทั้งการหดเข้ากับยืดเหยียดออกเพราะงั้นเลย2ตัวนี้มันก็จะทำให้2ส่วนนี้มันมีการชั้นงานได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นส่วนในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักก็คือมันก็จะช่วยเรื่องเร่งของการเผาผลาญมากขึ้นเพราะบางคนไปฝึกเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างเดียวใช่ไหมกล้ามเนื้อก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งเพราะงั้นตัวนี้มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการเผาผลาญได้ดีขึ้นเราจะเห็นว่าในแต่ถ้าเราใช้เวลา1นาทีแต่เราจะมีอัตราส่วนอยู่นะครับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะประมาณ40วิและ20วินาทีสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเก่งค้างไว้สำหรับข้อควรระวังนะครับช่วงที่เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนแต่ละคนที่ออกกำลังกายก็จะคุ้นเคยกับลักษณะการออกกำลังกายรูปแบบนี้แต่พอเรื่องของการเก่งค้างไว้บางทีก็อาจจะมีผิดเพี้ยนในเรื่องของท่าแล้วก็ประกอบกับมันมีเรื่องของความล้าที่สะสมมาจากการที่เราทำงานในเรื่องของเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมาแล้วเพราะงั้นช่วงของการเก่งค้างไว้ก็ต้องระวังในเรื่องของท่าฟอร์มต่างๆว่าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปส่วนอันที่2ก็คือในเรื่องการหายใจเพราะว่าเก่งค้างไว้แล้วส่วนใหญ่ด้วยความที่เราพยายามมากเราก็มักจะเผลอกั้นหายใจเพราะงั้นเราก็ยิ่งต้องหายใจเพิ่มขึ้น